สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดําริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรนน์1อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี2530ในระดับประถมะวัยถึงระดับประถมะศึกษาปีที่6เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติปัจจุบันมีนักเรียน142คนครูตำรวจตะเวนชายแดนหรือครูต่อชอด10นายครูผู้ดูแลเด็กและครูอัตราจ้าง4คนสำหรับผลสำเร็จทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และคะแนนโอเน็ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเช่นการเรียนคอมพิวเตอร์สอนให้นักเรียนใช้งานขั้นพื้นฐานและค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตกิจกรรมการฝึกอาชีพและวิทยาลัยการอาชีพเบียงสะเข้าไปสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในงานอุตสหาหกรรมและพาณิชยกรรมอีกทั้งช่วยดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงเรียนด้วย ส่วนกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเตา่าครอบให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านในการทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเช่นสบู่น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งไปจำหน่ายในร้านผูฟ้าเป็นการสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนด้านการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญาให้สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ลูกคิดมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดพัฒนาทางความคิดสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองเพื่อนําผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน อีกทั้งได้ขยายผลไปสู่การเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชนด้านเกษตรกรรมและมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยสอนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เพื่อจําหน่ายในสหกรณ์และชุมชนนอกจากนี้มีการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนซึ่งได้รับรางวัลการประกวดต,ต่างๆเช่นรางวัลชนะเลิศการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนประจําปี2560 โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดก,กรลาบโปรดกระม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและประชาชนโดยมีผู้เข้ารับการบริการจำนวน327คนส่วนใหญ่ป่วยด้โรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จาวรทงยพิด เวลา11นาฬิกา52นาทีเสด็จพระรชาชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวายหมู่7ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41โรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2531ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6 ปัจจุบ,บันมีนักเรียน113คนครูต่อชะอ10นายครูอัตราจ้าง3คนโดยนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ร้อยละร้อยด้านการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเขียนวิเคราะห์สําหรับนักเรียนผ่านกิจกรรมห้องสมุดซึ่งวิทยายลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีได้นำวิทยากรไปให้คำแนะนำในการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการจัดระบบการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดจัดระบบบรรรักษ์การจัดอบรมครูประจำปีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปกครองของนักเรียนเข้าถึงห้องสมุดและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีร่วมกับสำนักงานการศึกษาพิเศษจังหวัดสุราธานีจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษที่บกพร่องทางการเรียนรู้และเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนด้านการพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติการตัดกระจกเป็นรูปแบบต่างๆการสร้างสติ๊กเกอร์ลายเพื่อเป็นการฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคตการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกระบวนการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาด้านกลองยาวและมโนราให้แก่นักเรียนได้เข้าใจถึงหลักการเล่นดนตรี การร้อยรูปปัดการรำมโนรารวมถึงองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ผลพอเห็ดนางฟ้าเลี้ยงไก่ไข่สุกรปลาดุกและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ a, เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนมีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรอย่างถูกต้องขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและเกษตรกรทั่วไปโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองวายนี้รับน้ำจากฝายคลองวายซึ่งเป็นโครงการอืเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญญเดชบรมนาถบพิตโดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างและเสร็จเมื่อปี2549ทั้งนี้ฝายดังกล่าวสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในตำบลตะกุกเหนือจำนวน1,300ไร่และช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรจำนวน270ครัวเรือนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทางกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่เวลา1 4นาฬิกา27นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรงหมู่7จ็ดตำบลปากหมากอำเภอชายาโรงเรียนนี้เปิดสอนระดับอนุบาล1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ปี2543ปัจจุบ,บันมีนัเกเรียน198คนครูต่อชะดอ8นายครูอัตราจ้าง4คนและครูผู้ดูแลเด็ก2คน ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สุราษฎร์ธานีหรืบัญชาการทหารพัฒนาช่วยปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคได้แก่สร้างถนนคอนกรีตเพิ่มความสะดวกในการสัญจรภายในโรงเรียนสร้างถังเก็บน้ำบรรจุน้ำได้3,000ลิตรและสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ R.O. เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด โดยมีกรมอนามัยเข้าไปช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและกรมชลประทานร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกอปร,รดดาเนินการแก้ไขน้ําขาดแคลนเนื่องจากระบบท่อส่งน้ําเดิมจากฝ่ายบ้านทับเที่ยงและฝ่ายบ้านยางโพงเสียหายจากอุทกภัยและมีการขยายตัวของพื้นที่เกษตร โดยจะพิจรารณาก่อสร้างฝายคลองท่าไม้แดงพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีทั้งนี้โรงเรียนได้ร่วมกับกิจกรรมเครือข่ายชัยยาหนึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในตำบลปากหมากและป่าเว11โรงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะให้ครูต่อชอดอและนักเรียนและนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนอาทิมีการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสนเทศค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต มีการบูรณาการการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนคณิตศาสตร์มีการจัดทำห้องเรียนพิเศษซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้างครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานีมาสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งได้คัดกรองจากทักเรียนทั้งหมดมาเรียนห้องพิเศษจำนวน12คนนักเรียนเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลโดยใช้สื่อต่างๆอาทิ สื่อที่เป็นสีสันกระตุ้นการเรียนรู้เมื่อมีพิพิธณาการดีขึ้นก็จะช่วยเป็นผู้ช่วยในการคอยดูแลเพื่อนในห้องและเข้าเรียนได้ตามปกติสำหรับผลงานที่เด่นของโรงเรียนคือนักเรียนได้ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชนะเลิศการแข่งกันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนตำรวจตะเบนชายแดนระดับชาติปีการศึกษา2 5 5 8และ2560 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดําเนินกิจกรรมตามพระราชะกระแสให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการทําไข่เค็มโดยทําการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กาก,กีแคมเบลเพื่อนําไข่มาทําไข่เค็มและไข่ดองบริโภคในโรงเรียนและยังนําไปประกอบเป็นอาชีพได้อีกทั้งสอนวิธีการแปรรูปผลผลิตจากกิจกรรมปลูกพืชผักและเลี้ยงปลาเช่นทำปลาดุกรา้าน้ำพริกสมุนไพรกเค้เคเคกกล้วยหอมและกล้วยฉาบ ในการนี้ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคข,ของนักเรียนทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้มีเพียงถั่วเมล็ดแห้งที่จัดซื้อเพิ่มเติมโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการเกษตรขยายสู่ชุมชนจะตั้งฐานการเรียนรู้5ฐานได้แก่ฐานการเรียนรู้เรื่องพืชผักไม้ผลสัตว์การขยายพันธุ์พืชและประมงตั้งแต่ปี2559ถึงปี2561มีหน่วยงานและผู้สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้ว9คณะนะ รวม392คนอาทิโรงเรียนบ้านพลุใหญ่ชีคณะเครือข่ายเขื่อนเชี่ยวหลานและชมรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเวียงสะโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันถานกับตัวแทนสมาชิกชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่ไปเฝ้าถูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้หลังจบการศึกษาแล้วได้กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนอาทิสร้างอาคารเก็บของปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน และช่วยสอนน้องๆในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเช่นสอนทำขนมและสอนทำน้ำยาล้างจานมีสิทธิ์เก่าดีเด่นเป็นข้าราชการครูเป็นตำรวจและประกอบธุรกิจค้าขายจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทางกรรมพพระราชทานซึ่งมีประชาชนไปรับบริการ234คนโรคที่ตรวจพบมากที่สุดคือโรคเหงือกและโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูก ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอมให้รับคนคไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์จำนวนหนึ่งคนซึ่งเจ็บป่วยด้วยอาการความผิดปกติของเนื้อปอดส่งผลให้เกิดปอดติดเชื้อและสรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลลอองพระบาทรับสเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมทำสวนยางพาราสวนทุเรียนรายได้เฉลี่ย80,000บาทต่อปี สมเด็จพระอรยงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงเปิดอาคารการจนะจารีวัดอาวุธวิกสิตาราม วันนี้เวลา13.45นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดอาวุธพิกษิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครสเปิดอาคารการจนะจารีซึ่งวัดอาวุธพิกษิตารามร่วมกับบริษัทซิลจำกัดจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2559โดยแล้วเสร็จในปี2560 เป็นอาคารคอนกรีตรเสริมเหล็กสูงสี่ชั้นเพื่อเป็นหอชันและที่พักสงฆ์สำหรับพระสงฆ์จากวัดต,ต่างๆทั่วประเทศที่เดินทางมาปฏิบัติาศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ทำคณะธรรมยุทธ์อาทิเข้าร่วมโครงการฝึกอบกรมซ้อมพระสังฆาธิการเป็นพระอุปชาและพระกรรมวาจาจารย์เพื่อเป็นอนุสณ์แด่คุณพ่อสิวและคุณแม่สเสี่ยมการจานะจารีสระวัดอาวุธวิกษสิตารามเป็นวัดเก่าแก่ฝั่งธนบุรีเดิมชื่อวัดปากคลองบางพลัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอาวุธวิกสิตารามมีความหมายว่าอารามที่พยาอาวุธพันธุเด็จทวมเจ้ากรมคลังแสงในสมัยรัชกาลที่5และคุณหญิงแย้มชื่อตรงกับภาษาบาลีว่าวิกสิตะเป็นผู้บูรณะปฏิสังขงรณปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรรวมร้4รูป องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพคุณอ,อมทรัพย์สุดจริตคุณ ใันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสารางกุลณนะอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลากวีนิรมิตรวัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปร,ราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลสเจ็วันพระราชทานศพคุณอมรั์สุดจริตคุณซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่11พฤษภาคม2561อสิริอายุ86ปี คุณอมซัสุจริตกุลเกิดวันที่3เมษายน2475บิดาและมารดาชื่อพระประดิษฐ์สหกรณ์ประดิษฐ์สุจริตกุลและนางพิมพ์สุจริตกุลมีพี่น้อง7คนด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีต่อมาได้รับตำแหน่งคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สนองพระเดชพระคุณตามสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคุณออมทรัพย์มีอุปนิสัยอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆนและครอบครัวมาโดยตลอดประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบอญสัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณลำห้วยบงบ้านบักกามหมู่7ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชายภูมิจังหวัดชัยภูมิน,นายนรง n g s ุนซิลผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดินกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดินเราทำดีด้วยหัวใจร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ำฝ่ายมีชีวิตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตร ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเบื้องนาพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกมูวเหล่าที่มีจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นด้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตบริเวณลำห้วยบงซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของลำปะทาวไหลาจากตำบลห้วยบงลงมาเชื่อมกับลำปะทาวในพื้นที่ตำบลกุดตุ้มเป็นสายน้ำขนาดเล็กที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประชาชนในแถบนี้วันนี้ที่พื้นที่สาธารณข้างลำห้วยวะ วัดป่าน้องหวายเทศบาลตําบลโคกจานอำเภออุุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดในสันติธรยิ้มละไมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดยวินายสุริยาบุตรจินดาแนวอำเภออุุมพรพิสัยนำส่วนราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจำนวน300คนร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะข้างลำห้วยวะ1ิบไร่ จำนวน1,500ต้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความทงรักพักดีสร้างเมืองหน้าอยู่สวยงาม Beautiful City เพิ่มพื้นที่ป่าไม้คืนธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อมถ้ายังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รักต้นไม้รักป่าไม้วงแห่ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่จังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีวิทยาวันขาวิสันผู้มัชาการเมืองทนทหารบกที่36นำทหารและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริรเวณโดยรอบพุทธอุทยานเพชรบุระจุดศูนย์รวมจิตใจและสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นการสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีความรักความสามัคคีตลอดจนได้รู้จักช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ที่จังหวัดปราจีนบุรีนางบางออนวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและกำลังพลจากมณฑลทนหารบกที่12ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลัดและคลองบางขวดตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างระยะทาง4กิโลเมตรตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิธีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกวัชพืชคลองลัดและคลองบางขวด เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักอันเป็นการสนองพระราชโบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ